ับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 182-7772พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula Air รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามายังรับสายได้อยู่นะเวลายังมีครับผมโทรเข้ามาได้อยู่มาดู SMS กันฮะถามถึง BMW318i ครับตอนเครื่องยังไม่ร้อนไม่กระตุกแต่พอเครื่องร้อนแล้วรอบประมาณ 4,000 รอบมันกระตุกเป็นเพราะอะไรครับบอดี้ไหนเนี่ย 318i อ่ะมันใช่E30 มันได้แต่ E30 อ่ะโอ้โหมันให้รายละเอียดน้อยมากเลยเพราะเครื่องหลายบล็อกเหลือเกินใช่ M10 M40 มาจนถึงไม่รู้บอดี้ไหนเนี่ย318เอาสมมติเป็นโอ้โหก็เป็นเครื่องเบนซินดูระบบไฟก่อนแล้วกันคืออาการเนี้ยรอ40นาทีเนี่ยเครื่องร้อนแล้วมีกระตุกกระตุกเนี่ยได้หมดทั้งแอร์โฟทั้งใช่ใช่มันชอบเป็นอยู่แล้วแอร์โฟนะแอร์โฟ1 2คอยประมาณเนี้ยนะครับต้องดูว่ามันกระตุกก็ถ้าไม่ไฟอันนี้ถ้าไม่เช็ค2อย่างนี้ก็ไปดูระบบน้ำมันแล้วกันต้องดูว่าพอวิ่งไปแล้วมันสะดุดอีกไหมถ้าจอดเฉยแบบว่าพอเครื่องร้อนแล้วกระตุกเนี่ยก็เป็นไปได้อย่างที่บอกตั้งแต่ Air 4ที่ชอบเป็นในตัว318แล้วก็คอยนะครับมาดูข้อนี้ครับเพราะว่าใช้ D-Max ตัวเครื่องธรรมดาครับตัว 4JA1 นะครับเป็น 2.5 เทอร์โบวิ่งมา 650,000 กิโลเมตรควรซ่อมเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องดีครับเพราะตอนนี้วิ่งอืดๆเปลี่ยนทำไมอ่ะ เครื่องมันโหมันไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆแล้วมันไม่ได้ถูกนะ แพงนะเครื่องดีเซลอ่ะคือถ้ามีปัญหาก็ซ่อมโอเวอร์ฮอนอันน่ะแม่วิ่งเท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะ 650,000 ครับโอ้โหวิ่งโอ้โหวิ่งเยอะมันวิ่งคุ้มมันแล้วก็โอเวอร์ฮอนแล้วก็โอเวอร์ฮอนได้เขาวิ่งกันเป็นล้านโลนะครับเขาวิ่งกันฮะ800,000-900,000ก็ทำกันจริงๆก็ดูก่อนว่าเครื่องยนต์มันหลวมไหมปั๊มเปิ้มก็ต้องถึงต้องเช็คแล้วล่ะอาการหนักขนาดไหนครับแต่เนี้ยเขาบอกว่ายังขับได้อยู่แค่อืดเฉยๆนะโอเวอร์ฮอนแล้วโอเวอร์ฮอนไม่กี่ตังค์หรอกใช่เต็มงบไปสัก 30,000 อยู่นะฮะนะประมาณนี้นะ 30,000 นี่ชุดใหญ่แล้วนะหัวฉีดนะใต้ชุดใหญ่แล้วใช่พอซื้อเครื่องนี่เป็นแสนนะครับเครื่องดีเซลเนี่ยลองเช็คดูพื้นฐานก่อนนะครับถามถึงมาสด้า3ตัวล่าสุดครับน่าเล่นไหมครับมันสวยนะกายขีดแล้วก็รุ่นใหม่ปรับมาซะดูหน้าตาดีเสียครับแล้วก็ต้องบอกว่าภาพรวมที่ให้มาก็ต้องบอกว่าเนี่ยมันก็คุ้มกับเงินที่จ่ายไปนะครับแต่วันนี้มาสด้า3ก็ทะลุล้านเหมือนกันนะครับถ้ารุ่นท็อปนะฮะรุ่นท็อประดับเดียวกับCivic Altis เลยนะครับใช่เทคโนโลยีก็อัดเต็มมาเหมือนกันเพิ่มนู่นเพิ่มนี่มาในสกายแอคทีฟครับแล้ว G Vectoring Control Control ครับภายในภายนอกปรับใหม่หมดใช่ขออนุญาตรับสายคุณทองฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมอยากสอบถามเรื่อง Ford Ranger ครับครับครับผมใช้ Ford Ranger ตัว 2.2 ตัว Auto นะครับคือพอดีผมไปซื้อกล้องติดรถยนต์มาครับครับคือเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเครื่องมันจะติดใช่ไหมครับหน้ากล้องมันจะติดฮะปกติถ้ายี่ห้ออื่นเนี่ยพอเราดับเครื่องเนี่ยกล้องมันจะดับด้วยใช่ไหมครับครับแต่ตัวนี้มันไม่ดับอะครับผมก็เลยว่าจะถามมันไอช่องที่คุณเสียบเนี่ยมันเป็นที่ช่องจุดบุหรี่หรือช่องเอาท์เล็ตครับเออมันช่องจุดบุหรี่ครับตัวไวแท็กนี่มันมีช่องหลายช่องนะมันจะมีช่องมันมีช่องไฟตรง12โวลต์นะมันมี3 4มี2รูหรือ3รูไม่จําไม่ได้อันนี้เป็นตัว 2.2 ตัวแคปนั่นแหละแต่ว่าคุณต้องเสียบไอ้ช่องที่มันจุดบุหรี่อ่ะที่เป็นเครื่องจุดบุหรี่อ่ะใช่ครับเสียบตัวช่องเสียบบุหรี่ครับก็ถ้าดับสวิตช์กุญแจชักออกมันต้องดับนะฮะไฟต้องตัดมันแป๊บนึงหรือเปล่าแล้วมันดับแบบกี่วินาทีครับเออกี่แป๊บเพราะฟอร์ดมันชอบมีไฟเลี้ยงไม่ดับเลยครับไม่ดับยาวเลยเหรอยาวเลยครับตอนแรกนึกว่ามันจะรีเลย์นึกว่าไฟมันเลี้ยงอยู่แป๊บหนึ่งแต่นี่ลองนั่งดูเป็นชั่วโมงก็ไม่ดับอ๋อถ้างั้นอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าฟอร์ดอาจจะให้ไอ้ตัวไฟเลี้ยงไฟตรงไฟตรงที่จุดบุหรี่ใช้งานได้ตลอดอเป็นไปได้เหมือนกันแก้ปัญหาเรื่องราวของไอ้นี่เปล่าเรื่องของบางคนไปบ่นว่าเดี๋ยวนี้ชาร์จโทรศัพท์ต้องออนซื้อกุญแจอะไรเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นไฟตรงน่าจะใช่ไม่ผ่านซื้อกุญแจอันนี้มันจะกินแบตไหมครับกินครับต้องเปิดกล้องไว้เรียบร้อยนะก็เหมือนเปิดไฟหน้าทิ้งไว้เลยต้องดึงออกจริงไม่ถึงขนาดไฟหน้าแต่ว่าก็มีไฟเลี้ยงอยู่มันก็ใช้ไฟดึงออกดีที่สุดครับเพราะตอนจอดคงไม่ได้ใช้กล้องแล้วมั้งก็คือถ้าเอาจอดนี้ก็คือกล้องมันก็จะช่วยเวลาสมมติเขาเหมือนเขาโฆษณาเวลาเขาถอยมาชนมันจะเห็นอะไรเงี้ย
โอ้โหเอาขนาดนั้นเลยถ้าเราจอดมันก็ไม่เห็นใช่ไหมครับก็พี่ที่จอดพี่ลำบากขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่ลำบากหรอกครับแต่คือเวลาเราจอดรถไว้อย่างเงี้ยครับครับเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดดูอย่างนี้เขาผมว่าให้เป็นหน้าที่กล้องวงจรปิดพวก CCTV ดีกว่าไหมถ้าเราลงทุนเองมันแน่นอนมันต้องเปลืองกับระบบไฟแล้วเดี๋ยวระยะยาวมีปัญหาแน่นอนไม่อันนี้คือไม่ผิดปกติใช่ไหมครับครับไม่ผิดปกติแต่ว่าไม่ควรเสียบทิ้งไว้ฮะเพราะรถอื่นๆผมว่าเชื่อว่ารถคันอื่นๆนี่ที่เสียบมามันก็ดับหมดนะครับเวลาดึงกุญแจออกมันก็ตัดหมดนะฮะพอมันตัดหมดก็เขาก็ไม่ได้ดูเหมือนเราเหมือนกันถูกป่ะใช่แล้วกล้องเวลาเราถอดมันก็ดับหมดครับควรจะถอดพี่ไม่ควรเสียบไว้เพราะว่าการอะไรหรือไม่อนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่ากล้องจะปิดที่ซื้อมาเนี่ยมันจะช็อตจะอะไรไม่แล้วจอดทิ้งไว้ทั้งคืนเสียบไว้เดี๋ยวมันช็อตมันอะไรขึ้นมาเลยไปทั้งคันเกิดมันร้อนจัดตัวปลั๊กร้อนจัดละลายไหม้ขึ้นมานี่ทำไงอ่ะยุ่งเอาเฉพาะตอนขับแล้วกันกล้องวงจรกล้องที่ติดหน้ารถนะนะอย่างนี้ก็คือต้องถอดปลั๊กครับถอดออกฮะดีที่สุดใช่ครับจริงๆเราควรจะถอดด้วยนะเขาก็แนะนำในคู่มือรถก็มีนะเขาไม่ให้เสียบอะไรทิ้งไว้ในรถเวลาจอดอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็น GPS เป็นอะไรควรจะถอดหมดอยู่แล้วโอเคครับครับผมนึกว่ามันผิดปกติเพราะว่าไปดูของ Toyota เวลาเขาดึงสวิตช์มันดับตัดฝากกุญแจนี่ก็อาจจะเอาใจพวกชอบชาร์จโทรศัพท์คิดว่าใช่นะผมจำได้ครับใครก็ข่าวว่าฟอร์ดมันเสียบมันติดตลอดชาร์จได้ตลอดเวลาไอ้สวิตช์ไอ้ที่จุดบุหรี่ผมก็นึกว่ามันผิดปกติครับไม่ผิดนะฮะไม่คิดว่าไม่ผิดครับโอเคครับครับครับผมขอบคุณมากครับได้ครับครับมา SMS มาดูข้อนี้เขาถามว่า Toyota Prado 3.0 ปี13ครับราคาเท่าไหร่ครับยังน่าใช้ไหม Prado 13เหรอเครื่องดีเซลใช่ครับวันนี้มือ2ก็ต้องมีประมาณสักล้าน5ได้มั้ยไม่แน่ใจ13ประมาณล้านปลายๆพอๆ Fortuner ตัวท็อปเลยนะมันไปมันมีร้านมันซื้อเข้าประมาณนี้ครับร้านแก่แต่ต้องตั้งเต็นท์ตั้งก็น่าจะประมาณสัก18กว่าล้านปลายๆใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าขับไปซื้อเข้าผมว่าก็น่าจะซื้อเข้ากันอยู่ประมาณ15โผล่ร้านต้นร้านกลางอ่ะถ้าราคาซื้อเข้าร้านต้นคงไม่ได้หรอกเพราะร้านต้นคงแย่ซื้อพาราโดตัวนี้มันหายากสภาพไงแล้วก็ผมว่าถ้าซื้อกันคือ15โผล่คือร้าน5โผล่เอาไปเทิร์นเนี่ยผมว่ายังไงคือร้าน5แต่เอาไปตั้งขายก็ถ้าซื้อจากเต็นท์ก็ต้องมีประมาณ18ล้าน8กว่าก็ตามปีตามสภาพรถแหละต้องดูกันราคาประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้ผมว่ามีแป๊บๆก็ขายนะเพราะว่าคนหาเยอะพาโดตัวนี้แล้วก็เป็นเครื่องดีเซลครับแล้วก็บอกว่าเป็นตัวยอดนิยมพอสมควรเลยมีแป๊บๆก็หายเคยเจอในพวกขายดีลงแป๊บเดียวก็ล็อกเลยก็มีคนมาจองไปแล้วเคยอ่านในวันทูคาก็แป๊บเดียวก็หายเร็วมากเพราะตัวผมเองผมก็รออยู่เหมือนกันคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าจะเปลี่ยน Fortuner อาจจะขยับไปเล่น Prado จะมีถูกๆมามั้ยเออฮะแถมให้ข้อก่อนปิดรายการเพราะว่าไม่อยากให้ไปลองใช้เขาบอกประโยค R4Z มือ2น่าใช้ไหมจุดแรงม้าเพิ่มได้ไหมจุดได้ครับไม่ก็อย่างแรกก่อนน่าใช้ไหมมือ2มันถูกถูกครับจริงๆมันคือมินินะฮะแพลตฟอร์มเดียวกันเลยมันจะปวดหัวไหมฮะมันถูกคือรถใหม่มันก็ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าเริ่มต้นแต่วันนี้มือ2มันเหนือล้านกว่าบาทมันเป็นโรสเตอร์ที่ต้องแบบว่าหน้าตามันหล่อเข้าใจมันหล่อมันดูดีรถมันก็รถมันจริงๆเดิมๆมันก็วิ่งดีอยู่แล้วนะโอเคไม่ได้อื่นเลยนะขับสนุกด้วยนะใช่ครับถือว่าเป็นรถที่วิ่งดีเลยล่ะครับแต่ว่าปัญหาอยู่ที่เซอร์วิสที่ไหนตอนนี้ก็มีก็มีแต่มันก็ธุรกิจยังทำอยู่ก็ต้องเข้าเฉพาะแต่ว่าก็มีเฉพาะทางประโยเขาก็มีศูนย์เฉพาะทางอยู่แล้วก็มีอู่นอกบางอู่ยังรับเพราะว่ามันจะมีพวกที่เขาเล่น206ครับCC ที่เป็นพวกตัวเปิดประทุนอ่ะ306อะไรอย่างเงี้ยตัวเปิดประทุนเขายังเล่นกันอยู่นะและราคาตัวนี้เขาว่ามันน่าจะมือสองมันก็น่าจะยันอยู่ประมาณไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่อ่ะล้านกว่าบาทตอนนี้ล้านกว่าบาทก็ยังล้านเหรอใช่ล้านกว่าบาทมีอย่างอื่นให้เล่นตั้งเยอะกว่านี้ไหมมันมีอนาคตกว่าไหมล้านกว่าบาทแล้วแต่นะล้านกว่าบาทไปซื้อมันก็ถ้าคนชอบแต่ไม่ว่าล้านกว่าบาทมันก็ซื้อรถแนวอื่นไม่ได้เออมันก็ยังดูดีอยู่ก็ถ้าคนชอบก็ได้คือถ้าขับมินิคูปล้านกว่าบาทเหมือนกันมือสองก็โหลเหมือนกันหมดมันก็ไปเหมือนคนอื่นเขาไอ้นี่มันอาจจะได้แปลกมันแชร์กันนะครับซีตอง DS3 นะครับเปอร์โย RC-Z แล้วก็มินิครับนะครับถ
ถูกไหมล่ะใช่คือถ้าพูดถึงถ้าวันนี้ถ้าใช้เงินไม่เกินล้านผมว่ามือสองน่าจะเหลือมาล้านสองล้านสามไม่ทันถูกป่ะแล้วเงินแค่ประมาณล้านกว่าบาทเนี่ยมันขับไปนี่เป็นหล่อนะใช่ใช่คุณเอาไปเที่ยวกลางคืนนี่ก็จอดหน้าผับเหมือนกันนะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเห็นไงรถน้อยมันก็จะกลายเป็นรถของแปลกอันนี้เข้าไปในหมวดของแปลกโรสเตอร์ถูกป่ะถ้าเกิดว่าเอาเงินล้านกว่าบาทไปซื้อมินิด้วยกันไปซื้อตัวมินิคูปสองที่นั่งก็ได้แต่ว่าอาจจะธรรมดามันเกินถูกป่ะใช่ฮะอ่ะโอเคเล่นได้ถ้าเจอราคาไม่แพงก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผมเงินล้านกว่าบาทเท่านี้พอๆกันผมซื้อ BME 93เปิดประทุนครับนี่ของสูตรก็เมื่อกี้ผมบอกไงว่าเงินล้านกว่าบาทจะขับไหมตัวนี้ RCZ เนี่ยครับต้องคนที่เฉพาะทางอ่ะชอบจริงๆส่วนตกแต่งเพิ่มเติมมันมีนะมีของแต่งนะเยอะแต่งเยอะพอสมควรแล้วมีตั้งแต่ท่อแต่งชุดอัปเกรดสเตจ1สเตจ2มีเหมือนกันของแต่งไม่ได้แพ้เบนซ์ BM มันก็มีเหมือนกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีสวัสดีครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมกัน